ท่านครับเรื่องของการที่จะตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างตอนนี้ที่เราคุยกันถึงเรื่องของเวียดนามเนี่ยท่านต้องดูปัจจัยอะไรบ้างครับท่านแนะนำอะไรให้เราบ้างครับว่าถ้าเกิดคนอยากจะไปทำไปลงทุนที่เวียดนามเนี่ยจะต้องดูอะไรแล้วตอนนี้เวียดนามเนี่ยมีความพร้อมยังไงบ้างครับครับต้องบอกอย่างนี้ครับกับผู้ฟังแล้วก็ทางคุณสุชาติและคุณดิศรีอย่างนี้นะครับต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยผมว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาพัฒนาประเทศได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆถ้าเปรียบเสมือนก็คือเหมือนหญิงสาวนะครับที่เมื่อก่อนนั้นเนี่ย20ปีที่แล้วเอ๊ะแหมมันยังไม่ค่อยมีน้ำมีนวลเลยแต่ปัจจุบันนี้ต้องเรียกว่าเวียดนามเติบโตเร็วมากและเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เราดูนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่านักธุรกิจไทยตอนนี้นั้นเนี่ยเขาเริ่มมองประเทศเวียดนามมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอะไรมันมีหลายปัจจัยก็คือว่า1คืออยู่ใกล้นะครับแล้วการค้าของพวกเรานะเนี่ยเราก็มองในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานเป็นหลักก็คือซัพพลายเชนว่าเราจะไปต่อยอดอะไรกันได้บ้างเพราะเราไม่เคยคิดว่าเอ้ยทางด้านเวียดนามเป็นคู่แข่งเราเราคิดว่าเป็นคู่ค้าเหตุผลเพราะว่า1คือวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของอาหารนะครับเราก็ใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นปัจจัยที่1ที่เรามองนะเนี่ยก็คือในเรื่องของตลาดครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดของเวียดนามเนี่ยโตเร็วมากๆนะครับแล้วก็มีนักลงทุนไม่ว่าจากทางด้านสิงคโปร์นะครับเกาหลีใต้นะครับก็ลงทุนที่นั่นเยอะมากเพราะฉะนั้นศักยภาพในการซื้อของเขาเนี่ยเรียกว่าดีมากเลยนะครับ mm-hmm. อันนั้นก็คือเรื่องของขนาดของตลาดนะครับอันที่สองนั้นเนี่ยที่เราดูนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของถ้าสมมติเราจะไปต่อยอดนะครับหรือว่าไปเชื่อมต่อทางด้านซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานเขาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยนั้นเนี่ยดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีอุตสาหกรรมตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของทางด้านอุตสาหกรรมของอาหารชิ้นส่วนยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์สิ่งทอและเครื่องนองผมแล้วก็รวมถึงปิโตเคมีนะครับเพราะว่าผมว่าประเทศไทยเนี่ยมีครบเพราะฉะนั้นเราจะไปต่อเชื่อมยังไงหรือว่าจะส่งออกไปหรือว่าจะไปตั้งโรงงานที่นั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าอะไรประการที่2ที่ผมจะคุยถึงเนี่ยก็คือเรื่องของตลาดต่างประเทศครับเพราะว่าอะไรตลาดต่างประเทศนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเวียดนามนั้นเนี่ยเขามี FTA หรือว่าเขตการค้าเสรีนั้นเนี่ยกับทาง EU แล้วก็ทางกลุ่มของ CPTPP ลาตินอเมริกาแคนาดาเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่จะเป็นแต้มต่อนะครับเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นEU อย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะได้แต้มต่อจากเราประมาณ 6-10% แล้วเพราะว่าเราไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สิทธิ์ GSP แล้วแต่เราก็คือประเทศไทยเนี่ยก็กำลังทำเรื่องของ FTA ไทย EU นะครับอยู่แต่ของทางเวียดนามเนี่ยจบละเพราะฉะนั้นก็มีผู้ประกอบการหลายอุตสาหกรรมเนี่ยย้ายไปเวียดนามเพราะว่าเรื่องของการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีนะครับที่จะไป EU หรือว่าไปสหรัฐอเมริกาก็ตามนั่นคือประเด็นที่2ประเด็นที่3นั้นเนี่ยก็คือต้องตอบว่าแรงงานครับแรงงานครับคุณสุชาติครับว่าอะไรของเขาเนี่ยเพิ่งเฉลิมฉลองครบนะครับ100ล้านคนนะครับเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นประชากรเขามากแล้วก็เป็นประชากรที่อยู่ในวัยทำงานซะด้วยซ้ำไปคนที่อายุสูงวัยนะเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 7% เองในขณะที่บ้านเรานี่ก็เกือบ 20% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเขาเนี่ยพร้อมในแง่ของประชากรมากทั้งจำนวนแล้วก็ในเรื่องของวัยทำงานนะครับนั่นคือประการที่3ประการที่4นั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของต้นทุนครับเราดูต้นทุนเนี่ย2 อย่างเอาแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือค่าแรงค่าแรงของเขาเนี่ยเอาคิดกันง่ายๆประมาณ 7,000 บาทนะครับถึง 8,000 บาทนะครับต่อเดือนในขณะที่บ้านเราเนี่ยก็ประมาณ 9,000 หรือ 10,000 นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในเรื่องของค่าแรงเนี่ยก็เป็นแต้มต่อแล้วอีกอันนึงซึ่งเรียกว่าเป็นอะไรที่คุยกันเยอะนะครับก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าเนี่ยล่าสุดเนี่ยของประเทศเวียดนามเนี่ยถูกกว่าบ้านเรานะครับเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงประมาณ 2.5 ถึง 4.5 บาทก็เอาโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 3.5 แล้วกันนะครับในขณะที่บ้านเราเนี่ยก็ประมาณ 4.7 อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าต้นทุนต่างๆเขาก็ถูกกว่าเราแน่นอนนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยผมว่าเรื่องของการขนส่งของเขาเนี่ยผมว่าใช้ได้นะครับเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเขามีท่าเรือน้ำลึกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่โฮจิมินห์นะครับที่ฮานอยหรือว่าตอนกลางก็ที่ดานังนะครับ
หรือแม้แต่ตอนนี้เนี่ยทางลาวเนี่ยเขาก็ได้สัมปทานที่เวียดนามเนี่ยก็สร้างท่าเรืออู่อ่างขึ้นมานั่นก็คือลาวกับเวียดนามเนี่ยเขาจับมือกันแล้วเพราะว่าลาวเขาบอกว่าเขาจะไม่ใช่แลนด์ล็อกอีกแล้วเขาจะไปเป็นแลนด์ลิงก์เพราะฉะนั้นคำถามณวันนี้คือแล้วทำไมผู้ประกอบการไทยไม่ไปเวียดนามล่ะครับอันนี้น่าจะเป็นคำถามมากกว่านะครับขอบคุณครับคุณสุชาติค่ะท่านก็เล่าให้เราฟังนะคะถึงหลายๆจุดเลยที่เป็นจุดแข็งของเวียดนามในปัจจุบันที่สามารถดึงดูดบริษัทธุรกิจและการลงทุนจากต่างชาติที่เป็นขนาดใหญ่เข้าไปได้นะคะมันมีทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับ EU เรื่องแรงงานที่เยอะนะคะค่าแรงที่ต่ำเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในแถบนี้ที่สำคัญที่เราอิจฉามากเลยคือค่าไฟนะคะแล้วก็ยังมีจุดแข็งเรื่องโลจิสติกส์ด้วยท่านคะในปัจจุบันอุตสาหกรรมอะไรคะที่มาแรงในเวียดนามแล้วน่าจะเหมาะกับนักลงทุนของไทยที่จะเข้าไปลงทุนที่นั่นผมเรียนคุณอิสรีอย่างนี้ว่าจริงๆมันมีหลายตัวนะแต่ตัวที่ผมบอกว่าไม่น่าเชื่อนะ20ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะปรับปรุงโรงงานด้วยที่เวียดนามนะแล้วเราก็เห็นว่าเขาก็ชี้ให้เห็นนะว่าที่ในโฮจิมินห์นะในแถบใกล้ๆเคียงกันเนี่ยจะมีนิคมอุตสาหกรรมจากเดิมที่เรามองไม่เห็นเลยนะว่ามันจะมีได้แต่มันมีเกิดขึ้นจริงแล้วนั่นก็คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยกลุ่มของทางด้านเกาหลีใต้เนี่ยไปลงทุนไม่น่าเชื่อว่าณวันนี้20ปีผ่านไปเวียดนามคือเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าฮับของอิเล็กทรอนิกส์เลยนะในกลุ่มอาเซียนเพราะว่าอะไรทั้ง โดยเฉพาะอีกเกาหลีใต้แล้วก็อีกหลายๆประเทศเนี่ยก็ไปลงทุนที่นั่นเพราะว่าอะไรทางเวียดนามเนี่ยเขามีครบในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนเนี่ยตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนั่นก็คือสินค้าสำเร็จรูปทางเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ส่งออกไปเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ส่งออกไปที่ ทางด้านอเมริกานะครับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ในแถบนี้นะเพื่อจะเห็นได้ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคือเรียกว่าซัพพลายเชนของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาแน่นมากแล้วก็เป็นสินค้าออกหลักของประเทศเวียดนามอันที่สองเนี่ยที่ผมมองเห็นนะว่าน่าจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยแน่นอนผู้ประกอบการไทยหลายๆคนก็เข้าไปแล้วนะครับก็คือสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มผมว่าตรงนี้เราไปเติมเต็มเขาได้นะครับเพราะว่าประเทศไทยก็อาจจะมีบางท่านได้ย้ายฐานการผลิตไปแล้วนะครับอันนี้ผมก็ยังคิดว่าเราจะไปเติมเต็มเขาได้อันที่สามเนี่ยผมก็ยังดูนะครับถ้าประชากร100ล้านคนแน่นอนประเทศเวียดนามนั้นเนี่ยมีทางด้านต้องทานอาหารแน่นอนแล้วก็อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยผมว่าเราน่าจะไปต่อจิ๊กซอได้นะครับแล้วก็รวมถึงว่าณวันนี้เนี่ยห้างสรรพสินค้าในเวียดนามเนี่ยเขาก็ยังต้องการพวกอาหารนะครับที่จากประเทศไทยผมดูแล้วเรายังมีอีกเยอะนะครับที่จะมีโอกาสเพราะว่าได้มีโอกาสไปกับทางท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็คือเห็นแล้วว่าอาหารเนี่ยนะครับเรายังมีโอกาสอีกเยอะโดยเฉพาะยิ่งผลไม้นะครับเพราะว่าอะไรบางส่วนเนี่ยมันมีซ้ำกันบางส่วนก็ไม่มีซ้ำกันนะครับอันถัดมาอันที่4นะเนี่ยก็คือในเรื่องของชิ้นส่วนยานยนต์เพราะว่าอะไรเพราะว่าแน่นอนประชากรเยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีการใช้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเป็นอะไรที่ผมดูแล้วน่าจะเป็นอะไรที่เติมเต็มได้และอันสุดท้ายเนี่ยผมว่ากลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนกลุ่มบริษัทใหญ่ก็อาจจะไปลงทุนอุตสาหกรรมต้นน้ำที่เวียดนามแต่อุตสาหกรรมกลางน้ำกับปลายน้ำของเขาเนี่ยยังไม่มีนะมีอาจจะยังมีไม่ครบผมว่าไอ้ตรงนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่จะไปเติมเต็มเขาได้นั่นก็คือโดยสรุปในภาพรวมก็คือว่าผมเห็นโอกาสในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมนะนี่คือยกตัวอย่างแค่5กลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้นเองครับคุณสลีครับครับก็มีเนี่ยเรื่องท่านบอกว่าซัพพลายเชนของเขาเนี่ยแน่นมากเรื่องอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยก็เป็นอะไรที่เราจะไปเติมเต็มได้เรื่องของอาหารเรื่องผลไม้เรื่องของชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ยานยนต์แล้วก็เรื่องของปิโตรเคมีท่านครับเมื่อสมัยตั้งเกือบ10ปีแล้วผมไปเวียดนามไปเห็นเขาจัดอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ไปทำงานบริการทางด้านนี้อีเวนต์ให้เขาเนี่ยก็คือเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์จากประเทศไทยงานบริการด้านนี้นี่ยังเป็นที่ที่เรายังเป็นอะไรที่ได้เปรียบเขาอยู่ไหมครับอาจารย์หรือไปเติมเต็มเขาได้ไหมครับงานทางด้านบริการใช่ไหมครับครับผมค่ะอย่างพวกอีเวนต์พวกแฟชั่นพวกอะไรเรื่องโฮเทลเรื่องเซอร์วิสอะไรต่างๆเนี่ยครับผมว่าประเทศไทยเนี่ยแลนด์ออฟสมายนะผมว่าเรายังขายได้ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เขาต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ย
ทำได้ดีนะเราทำเป็นโลโมเดลในแง่ของเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของ culture นะได้ดีมากแล้วคนเวียดนามเนี่ยเขาพร้อม ที่จะเรียนรู้เลยนะแล้วเขา เป็นคนที่ต่อยอดได้เก่งมากแล้วเขาเปิดรับเลยบอกว่าสักวันหนึ่งนะเขาก็ยังฝันว่าเพราะเขาก็มีทางด้าน ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั่นเนี่ยวิวเขาสวยนะธรรมชาติอุทิศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาก็รออยู่ว่าเขากำลังจะมองตรงนี้ว่าเฮ้ยเราก็ต้องดึงในเรื่องของทางด้านนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเวียดนามเยอะเพราะเขาก็มี culture เหมือนกันนะเขาเคยปกครองด้วยระบบกษัตริย์เหมือนพวกเรานะเพราะฉะนั้น ในเรื่องของ culture ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสวยๆงามๆเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าประเทศไทยไปเติมเต็มนั้นได้แล้วไม่น่าเชื่อโรงแรมเดี๋ยวนี้ขึ้นเร็วมากเลยโดยเฉพาะยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเขาโปรโมทเหมือนประเทศไทยอ่ะมีเมืองหลักเมืองรองแล้วก็มีโรงแรมขึ้นได้เยอะนะผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อีกสำคัญที่สุดก็คือว่าพอขึ้นโรงแรมแล้วอะไรตามมารู้ไหมครับทั้งสองท่านสินค้าที่อยู่ในโรงแรมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงแรมผมว่าตรงนี้เติบโตตามไปด้วยนะคะท่านคะ3วินาทีค่ะมีคุณผู้ฟังถามว่าอาหารสัตว์เนี่ยพวกอาหารสัตว์เลี้ยงสามารถไปผลิตและส่งออกจากเวียดนามได้ไหมคะได้นะเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขามีวัตถุดิบไงค่ะเหมือนร่างบ้านเราเป๊ะเลยเดี๋ยวไปฝั่งที่ค่ะไปดูด้วยกันไปดูด้วยกันได้ใครที่เดินทางด้วยจะได้เจอท่านมาค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณชัยชาญเจริญสุขท่านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียวโอกาสหน้าเรียนเชิญใหม่นะคะขอบพระคุณครับด้วยความยินดีครับอุศรีคุณสุชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับ